สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วนะครับกับ Tank Studio นะครับกับธีรพลเดอะแบงค์นะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า PWCT นะครับหรือง่ายๆก็คือโปรแกรมที่ให้เราเนี่ยสร้างโปรแกรม GUI โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับผมเป็น Programming Visual Language นะครับก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดธรรมดาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักโปรแกรม PWCT เนี่ยผมจะขอแนะนำเทคนิคหรือวิธีการเขียนโปรแกรมในอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราพูดถึงการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับหลายๆคนก็ต้องนึกถึงเลยว่าต้องเขียนโค้ดเป็นนะครับผมโค้ดก็คืออะไรนะครับผมโค้ดคอมพิวเตอร์ครับก็คือยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับแมวดีกว่าเนาะยกตัวอย่างใจเน็ตดีกว่าง่ายกว่าถ้าผมพิมพ์นี่คงช้านะครับโค้ดคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะได้ยินหลายๆภาษานะครับผมเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์โคดดิ้งนะครับผมคอมพิวเตอร์โคดดิ้งเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสร้างรหัสหรือว่าเขียนข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสร้างหรือทำตามคำสั่งที่เราได้ออกแบบไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าในโลกนี้เนี่ยมีภาษาคอมพิวเตอร์เป็นหลายร้อยภาษาเลยนะครับแต่ภาษาหลักที่คนใช้กันก็จะมี HTML Java Python C CSS JavaScript หรืออะไรก็แล้วแต่มากมายหมดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานความสามารถที่แตกต่างกันนะครับคนบางคนเนี่ยเขียนโค้ดได้แต่อาจจะไม่สามารถนำไปประยุกต์ให้มันทำเป็นโปรแกรมได้นะครับเหมือนผมเนี่ยแหละครับคือถามว่าเขียนโค้ดได้ไหมเขียนได้ครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเพิ่งเรียนรู้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะเขียนโปรแกรมโดยใช้โค้ดเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าใครก็เขียนได้นะครับแต่จะเขียนให้ดีเนี่ยจะเขียนยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยคิดค้นวิธีใหม่ๆนะครับที่ให้คนเนี่ยสามารถสร้างโปรแกรมได้นะครับผมโดยในอนาคตเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะไม่ใช่วิศวกรเท่านั้นนะครับจะเป็นคนที่ทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นหมอครูอะไรก็เป็นได้หมดเนื่องจากว่าเทรนที่ชื่อว่า Visual เดี๋ยวนะครับไม่รู้จะมีให้ดูไหมนะ Visual Programming Language กำลังจะมาแรงมากครับผม Language ยังไงอะ VAU นะครับผมเทรนใหม่ของการเขียนโปรแกรมก็คือ Visual Programming Language เนี่ยกำลังมาแรงนะครับ Visual Programming Language ก็คือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองแต่จะมีโค้ดแสดงรูปให้เราเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ชื่อว่าScratch นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวแนะนำภายหลังนะครับก็คือจะเป็นโค้ดให้เราแบบเหมือนกับเราต่อจิ๊กซอว์นะครับต่อเลโก้เลยว่าจะให้ทำอะไรนะครับเช่นให้เดินไปข้างหน้าคุณก็ลากเมาส์มาต่อๆกันนะครับโปรแกรมก็จะดำเนินการให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับผมจะมีลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นนะครับผมมีทั้งทำ Android App ทำเว็บทำแทบทุกอย่างเดี๋ยวนี้จะเน้นเป็น Visual Programming Language นะครับเนื่องจากว่าข้อดีเนี่ยคือคนที่มาใช้โปรแกรมเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมีพื้นฐานโค้ดมาก่อนนะครับอีกข้อนึงก็คือเนี่ยโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยแม้จะได้รับการโจมตีจากบรรดาผู้ที่เขียนโค้ดเก่งๆอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะบอกว่าเออมันก็ทำได้ไม่เท่ากับคนที่เขียนโค้ดจริงๆอ่ะอันนี้ผมอยากจะเถียงนิดนึงนะครับว่าโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยจริงอยู่ครับว่าโอเคในถ้าถามโปรเจกต์แบบแอดวานซ์เนี่ยนะอาจจะเทียบเท่าไม่ได้แต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นระดับแอดวานซ์มีเดียมแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยบางอย่างอาจจะเทียบเท่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากนะครับแล้วก็โปรแกรมดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้เป็นประตูให้เราไปสู่การเรียนรู้การเขียนโค้ดได้นะครับคือนึกภาพง่ายๆครับว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะสอนเด็กๆหรือว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลยไม่รู้เรื่องโค้ดไม่รู้อะไรเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมแบบนี้นะครับVisual Programming Language เข้าช่วยนะครับผมเพราะว่าคนก็จะเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรยังไงนะครับทำสนุกก็ได้นะครับมีหมดเยอะแยะไปนะครับผมหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ที่TED นะครับผม TED Talk นะครับตอนนั้นผมเจอว่าอะไรนะคิดเอาโค้ดอยู่นะฮะไม่รู้จะเจอมั้ยนะให้คุณพิมพ์เข้าไปที่ช่องTED นะครับผมแล้วพิมพ์ไปเลยครับว่า TED Talk Without Code นะครับจะพบเทคนิคดีๆกับการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้โค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับ IT Startup นะครับเจ้าของธุรกิจเราเรียกว่า IT Startup นะครับก็คือคนที่
ป็นเจ้าของธุรกิจมีความรู้ทางด้านบริหารหรือว่ามีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่างๆเนี่ยแต่ไม่มีความรู้ทางด้านเขียนโค้ดมาก่อนเนี่ยก็สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยเหลือได้นะครับโดยใช้ Visual Programming Language นี่แหละเข้าช่วยในการสร้างโปรแกรมนะครับผมพูดมายาวแล้วนะครับเรามาดูครับว่า Visual Programming Language เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับทำได้ทุกอย่างครับผมอย่างอันแรกครับถ้าเป็นเกมนะครับผมขอแนะนำนะครับ Blender Game Engine ครับผมลักษณะก็คือเป็น Visual Programming Language เหมือนกันก็คือจะเป็นบล็อกเอาไม้คุณต่อกันนะครับเรียงๆกันเลยว่าคุณไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับนี่ก็เป็นอันแรกของรูปแบบนี้ใจคล้ายๆกับของ PWCT นะครับผมเกมไปแล้วนะแล้วก็อย่างแรกคืออันที่2คือ Android ครับ Android นะครับApp Inventor ก็เหมือนกันครับ App Inventor เนี่ยให้เราสร้างแอปพลิเคชันได้จาก Visual Programming Language ก็คือนำโค้ดมาต่อกันเลยอย่างนี้ครับผมก็คือนำโค้ดมาต่อกันโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับผมสร้างแอป Android ก็ได้นะเห็นไหมฮะโอ้ข้าวจะเบอร์เลยนะครับเห็นไหมฮะตัวอย่างนะครับ สร้างเว็บก็ได้เหมือนกันครับผมเว็บ without code นะครับพิมพ์มาเลยครับใน Google ฮะเขียนเว็บ without code นะครับนี่ครับสร้างโอ้โทษทีครับขออภัยฮะอย่างตัวอย่างนะครับผมการที่เราจะสร้างเว็บโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็คือ WordPress นะครับผมอันนี้จริง WordPress เนี่ยอาจจะไม่ใช่ Visual Programming Language ซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเทมเพลตหรือแพลตฟอร์มที่สำเร็จรูปก็คือเราสามารถเลือกธีมเลือกวิธีการจัดวางท็อปิกในเว็บเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรู้ HTML มาก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้ก็จะดีมากถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า WordPress เนี่ยจะช่วยเราได้นะครับอันที่2ก็คือผมนะทำเกมใช่ไหมครับทำเกมทำแอปทำเว็บแล้วก็อะไรกะเกมแอปเว็บใช่ไหมครับอันนี้จริงทำได้หลายอย่างนะครับอีกมากๆเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยโปรแกรม Visual Programming Language เนี่ยจะได้ความนิยมมากขึ้นนะครับผมอย่างเกม2มิติง่ายๆนะครับผมที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนๆนะครับคือ Construct Tool นะครับผมก็ใช้โค้ดโปรแกรมมิ่งแลงเกวจเหมือนกัน Visual Programming Language นะครับขออภัยก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับใช้เป็นบล็อกๆนะครับจะเห็นได้ว่าการที่ใช้ Visual Programming Language เนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าการเขียนโค้ดด้วยตัวเองเลยนะครับเอาหรือถ้าพูดกับกันเนี่ยอย่างบางคนถ้าเราให้เขียนโค้ดเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากหรืออาจจะไม่มีวันสำเร็จเลยก็ได้คือแล้วแต่คนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับจะให้เก่งแบบเดียวกันเป็นไปไม่ได้ก็เลยมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมนะครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆเคยรู้จักแอปที่ชื่อ Siri มั้ยครับแอป Siri ใน Facebook อ่ะเคยรู้จักมั้ยคือเหมือนกับว่าไม่ใช่แอป Siri ใน iPhone นะครับขออภัยนะฮะคือจะเป็นแอปเสียงใช่ไหมครับในอนาคตเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับการเขียนโปรแกรมหรือการสั่งคำสั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ระบบแบบนี้ก็คือจะไม่ใช่การเขียนโค้ดเองเขียนคำสั่งเองหรือแม้แต่การลากเมาส์เองนะครับจะเป็นการใช้เสียงเลยคือสั่งคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเราบอกให้ Siri ใช่ไหมสมมติเราบอกว่า Siri อะไร Open Google อะไรอย่างเงี้ยครับผม Siri ก็จะเปิด Google ให้เราจำได้ไหมครับก็คือเป็นการใช้คำสั่งด้วยเสียงคือ command ด้วย voice หรือว่า volume ไปเลยนะครับผมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย 5-6 ปีกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี Visual Programming Language ออกมาแทนแล้วนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเทรนด์ใหม่อนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดจริงหรือเปล่าแต่น่าจะเกิดนะครับดูจากเทรนด์แล้วครับเข้าเรื่องครับกับ PWCT นะครับผมนอกเรื่องมานานขออภัยนะครับให้จะเกริ่นให้รู้กับคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับ PWCT ก็เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงที่วิเศษมากนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ผมใช้แล้วแบบโอ้พระเจ้าง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยก็คือง่ายมากๆครับเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ฟรีครับผมเป็น open source นะครับก็คือหมายความว่าคุณสามารถใช้ได้ฟรีนะครับผมก็นำไปต่อยอดทางเชิงพาณิชย์ได้ทำโปรแกรมขายก็ได้โดยที่คุณไม่โดนฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เลยนะครับผมถามว่าโปรแกรมเนี่ยมันดียังไงก็คือคุณเนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับผมคุณสามารถสร้างโปรแกรม GUI มาได้ง่าย GUI คืออะไรครับ GUI ก็คือGraphic User Interface นะครับคือง่ายๆครับเวลาคุณจะใช้โปรแกรมใช่ไหมครับผมGUI นะครับ ขออภัยครับเป็นบัตร GUI ก็คือเป็นโปรแกรมที่มีปุ่มนะฮะนึกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมสมมติเวลาคุณจะเข้าเล่นเกมใช่ไหมฮะคุณก็จะมีปุ่ม New Game Load Game Play New นะครับ GUI ก็คือเป็น Graphic User Interface ก็คือเหมือนกับว่าสมมติถ้าคุณจะต้องการเริ่มเกมคุณก็กดคลิกที่ New Game อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าไม่มี GUI หรือ Graphic User Interface นะผมบอกตรงว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ยาก
ราอาจต้องพิมพ์โค้ดเพื่อที่จะเริ่มเกมอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มดู GUI ปุ๊บเราก็กดปุ่มโปรแกรมก็จะทำตามคำสั่งของเราใช่ไหมครับ GUI เป็นอย่างนี้นะอาจจะผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะครับคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับ PWCT เนี่ย Open Source แล้วก็ที่สำคัญจุดแข็งของมันก็คือมีวิดีโอนะครับผมซัพพอร์ตทุกโปรแกรมนะครับมีตัวอย่างทิวทอเรียลเยอะมากนะครับผมเข้าใจง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวจะเกริ่นนำในคลิปต่อไปนะครับคนสร้างก็คือคนนี้ครับผมน่าจะเป็นคนนี้นะมามัวซาเมียครับเป็นคนตะวันออกกลางนะครับผมแต่ว่าโปรแกรมที่เขาทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บ PWCT ให้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับ PWCT นะครับเข้าไปเลยครับ PWCT นะครับผมเห็นนะครับโปรแกรม Without Coding Technology นะครับผมก็จะมีแนะนำนะครับวิดีโอแนะนำก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็กำลังพยายามทำคลิปต่ออยู่นะครับขอเวลานะครับนะครับฟรีโอเพนซอร์สนะครับผมช่วยโปรแกรมมิ่งนะฮะได้หมดเลยนะครับหรือเพื่อนบางคนเนี่ยที่รู้โค้ดนะครับก็สามารถเขียนโค้ดได้เหมือนกันในโปรแกรมนี้นะครับได้หมด C Python Harbor ได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับมีหมดครับวิธีดาวน์โหลดทูตอเรียลวิธีสร้างแอปแรกมีหมดเลยตรงนี้นะครับออนไลน์บูบี้นะก็มีให้ก็ง่ายๆครับผมแค่เข้าไปดาวน์โหลดครับผมตรงนี้ครับดาวน์โหลดจะเป็นเวอร์ชันที่ 1.9R นะครับผมกดตรงนี้ได้เลยครับดาวน์โหลดฟรีนะครับผมกินพื้นที่ไม่มากนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอและตัวอย่างสอนเบื้องต้นนะครับผมมีออนไลน์ด็อกคิวเมนเทชันก็คือมีเอกสารอ้างอิงให้เราอ่านให้เราฝึกนะครับผมวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบใหม่นะครับผมถ้ายังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ